หลายคนถามมานะคะว่าตอนนี้เจ้าแม่ทีใช้เครื่องไลฟ์สดแล้วเนาะแล้วก็วิธีการไลฟ์หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างในหลักๆที่เจ้าแม่ทีใช้เนาะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูค่ะหลักๆเลยมีนี่ค่ะก็คือจะเป็นตัวเครื่องไลฟ์สดนะคะของ List Live ก็มีกล้องระดับความชัดที่ 4K แบบนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์มีแค่ตัวเครื่องกับปลั๊กนะคะกับสายปลั๊กแค่นี้เองแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะก็กดเปิดได้เลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เจ้าแม่ทีใช้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะซาวการ์ดนะคะซาวการ์ดก็คือตัวนี้เลยชอบมากเพราะว่าเนื่องจากฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะดีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะ wow. อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนคู่ใจของเจ้าแม่ทีคือชอบตัวนี้ว่าเวลาเราสอนนะคะถ้าใช้ไมค์ตัวนี้มันจะทำให้มันรู้สึกว่าเสียงมันนุ่มละมุนน่าฟังหรือฟังแล้วรู้สึกลื่นนะบางทีฟังก็หลับกันไปเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวนี้จะพาต่ออุปกรณ์นะคะทั้งหมดเลยว่าต่อแล้วต่อง่ายขนาดไหนแล้วก็ใช้งานแล้วเป็นยังไงมาดูค่ะจะมาเชื่อมต่อซาวการ์ดกันนะคะก็ตรงนี้นะด้านบนเนี่ยเขาจะมีไมค์ให้เรา2จุดนะคะแล้วก็จะเชื่อมจุดเดียวก็ได้เหมือนเจ้าแม่ทีเนี่ยจะใช้ไมค์ตัวสีทองนะคะตรงนั้นแล้วก็ตัวนี้สำหรับต่อลำโพงนะใครอยากไลฟ์สดแล้วอยากได้ยินเสียงแบบออกมอนิเตอร์เลยเนาะก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะใครอยากใช้เฉพาะหูฟังนะให้เราเห็นแค่หูฟังตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้นะคะสำหรับเอาเพลงนะคะจากมือถืออีกเครื่องนึงนะคะเนี่ยเจ้าแม่ทีก็คือเสียบไว้แบบนี้นะก็เสียบแล้วก็เปิดเพลงจากมือถืออีกเครื่องหนึ่งเข้ามาที่ตัวมอนิเตอร์ตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวไลฟ์สดนะสามารถขึ้นไลฟ์ได้2ช่องทางสำหรับอันนี้เนาะจะแม่ทีก็ใช้ตัวนี้เลยค่ะเนี่ยเราก็จะเสียบสายตัวนี้เข้าไปด้านหลังนะคะของตัวเครื่องไลฟ์ดิสไลฟ์นะคะเพื่อที่จะเอาเสียงจากซาวการ์ดเนี่ยเข้าไปในเครื่องและตัวนี้นะคะก็ใช้สำหรับชาร์จแบตนั่นเองหรือถ้าเราไม่ชาร์จก็สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้นะตัวนี้คือไม่ต้องชาร์จแบตตลอดเวลาตัวนี้เริ่มใช้งานนะคะก็เปิดตรงนี้ได้เลยค่ะออนออฟปลดค้างนะจากนั้นเราก็เปิดเครื่องตัวนี้ได้เลยค่ะเปิดเครื่องลิสไลน์นะคะกดทีเดียวนะคะระบบก็จะเปิดเลยการใช้งานง่ายมากนะคะต่อสายไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาในระบบของเครื่องลิสไลน์แล้วนะคะก็มากดตรงนี้ค่ะถ่ายทอดสดตรงนี้นะแล้วก็รอนะคะฟังก์ชันในการที่จะไลฟ์ขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นระบบของ List Live นะคะจากนั้นก็ให้เรานะคะเลือกฉากอะไรต่างๆเดี๋ยวจะสอนในคลิปอื่นนะคะตรงเนี้ยถ้าเราจะเชื่อมซาวการ์ดเข้ามานะให้เรามาดูตรงคำว่าเสียงตรงนี้กดตรงคำว่าเสียงนะแล้วเราก็มาสังเกตแค่ตรงนี้เลยค่ะฮอนปิดเสียงเนี่ยค่ะต้องให้เป็นสีส้มแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเสียงจากซาวการ์ดก็จะไม่เข้ามานะคะต้องเปิดเนี่ยต้องแบบนี้นะสีส้มแค่นี้เลยจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกนะคะช่องทางที่เราจะไปไลฟ์สดเช่นจะเป็น TikTok นะคะจากนั้นเราก็ขึ้นไลฟ์ปกติเลยค่ะแบบนี้นะแล้วก็ไม่ได้ต้องตั้งค่าอะไรเลยถ้าเสียบอุปกรณ์เซตไว้ทั้งหมดแล้วนะคะแบบนั้นแล้วก็ขึ้นไลฟ์ได้เลยสามารถเปิดเพลงนะคะควบคู่กันไปแบบนี้ได้เลยนะคะเพลงก็จะเข้าเลยโดยการที่เรามอนิเตอร์เองก็คือเปิดเพลงไว้แบบนี้แล้วก็ไมโครโฟนนะคะก็เล่งไว้แบบนี้ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นซาวการ์ดที่เจ้าแม่ทีชอบกดบ่อยๆก็เช่นตบมือนะคะหรือหัวเราะอะไรต่างๆก็จะใช้แค่นี้เองแล้วก็รันไลฟ์สดไปเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นการใช้ซาวการ์ดกับเครื่องลิสไลน์เนี่ยดีมากๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างไปด้วยกันดีมากแล้วก็ไมโครโฟนที่ทำให้เสียงเราได้อรรถรสนะคะส่วนฟังก์ชันข้างหลังของลิสไลน์เนี่ยก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้าเอาไปเชื่อมต่อหรือปลั๊กอินได้เลยก็ขอบคุณ List Line ด้วยเช่นกันแล้วก็วันนี้ถ้าใครอยากเชื่อมต่อซาวการ์ดเข้าระบบ List Line แบบนี้ก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะ